ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เฟส2ที่ชลบุรีนะครับผู้โพสต์เฟซบุ๊กเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ารปภ.คนนี้หัวร้อนมากขับรถตามหลังเขาแล้วก็ปรากฏว่าไปหาเรื่องว่าเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวรถของรปภ.จะเสียหลักก็เลยโมโหนะฮะเข้ามาต่อว่าต่อขานแล้วก็เตะรถเขาด้วยนะฮะลองดูนะครับพี่มีอะไรพี่พูดดีๆไม่ได้เหรอผมจะเลี้ยวซ้ายหรือเปิดไฟเลี้ยวผิดหรือเปล่าไม่เปิดเหรอเฮ้ยบีมเราเปิดป่ะมีอะไรพูดดีไม่ได้ไงเอออัดไว้แซงไปหนีไปเลยอัดไว้อัดไว้เฮ้ยอัดไว้ยังอัดไว้ไอ้ขี้เกลืออะไรของมันไอ้สัตว์ถ้าเราทำมันหนีเราผิดแล้วเนี่ยไม่ใช่ไงเฮ้ยตำรวจผู้โพสต์ก็คือคุณณัชชานนท์บางสกุลอายุ31นะครับบอกว่าตอนที่กำลังขับรถกระบะตู้ทึบเนี่ยนะฮะจะไปส่งของอยู่ๆก็มีชายแต่งตัวเป็นรปภ.ขี่มาประกบข้างใช้แฮนด์มอเตอร์ไซค์กระแทกเข้ามาที่รถนะฮะแล้วก็บอกกับทางคุณณัชชานนท์ว่าเลี้ยวรถแล้วไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวขับมาตามปกติแต่รปภ.ขี่มาเนี่ยขี่จี้แล้วก็มองไม่เห็นนะฮะโดยที่ไม่มองแล้วก็เสียหลักจะล้มเองก็เลยไม่พอใจมาหาเรื่องเขานี่นะฮะตอนนี้เขาไปแจ้งความไว้ที่สภ.ดอนหัวล่อเอาไว้แล้วด้วยนะครับมีมอเตอร์ไซคันเนี้ยจี้ตูดผมมาจะเลี้ยวเข้าทางมุมแคบแล้วแต่ว่าน่าจะเสียหลักตอนที่ผมตีไฟเลี้ยวแล้วค่อยไอ้นี่รถเขาไม่พอใจเขาบีบแต่ไล่หลังมาเลยขับรถมาไปชิดข้างตบกระจกข้างครับตบจนกระจกนูนผมมาแตกวนเข้ามาเตะเข้าประตูซ้ายอีกก็วนรถมาแล้วก็ด่าครับตะโกนพูดคำเดียวครับมึงผิดไหมมึงผิดไหมมึงผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ